สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับแม็กนะครับในช่องฟิล์มแม็กเกอร์นะครับทำไมต้องเรียนไซเมาส์แล้วไซเมาส์เนี่ยมีประโยชน์ยังไงกับตัวแม็กเองนะครับปกติแล้วเนี่ยที่ดำก็จะใช้แค่แบ็กเมาส์ก็คือถังเดียวนะครับ12ลิตรเอาลงไปก็แค่ประมาณ200บาทนะครับแต่ที่แม็กดำไซเมาส์เนี่ยแม็กก็เอาลงไปมากกว่าคนอื่นเป็น2เท่าไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะเอา2แท้งลงไปได้นะครับมันต้องเรียนก่อนนะครับการดำ2แท้งเนี่ยดำเพื่ออะไรนะครับก็คือแม็กว่าเฮ้ยทริมมันสวยทริมมันสวยยังไงครับมันอยู่ระนาบเลยนะลงไปปุ๊บอยู่ระนาบเพราะอะไรนะครับคือเราจะมีถัง2ใบเราจะมีถัง2ใบอยู่ข้างๆนะครับแล้วอากาศที่เติมอยู่ใน BC เนี่ยที่เติมอยู่ใน BCD เรานะฮะในถุงลมด้านหลังก็จะอยู่ตรงกลางเลยเป็นหลังเต่าอากาศไม่ได้โยกย้ายไปซ้ายขวาแบ็คเมาส์นะครับอากาศมันจะแบบตะแคงปุ๊บมันก็ปึ้งขึ้นไปมันก็ทำให้ตัวเราเอียงบ้างนะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับบางคนเขาทริมสวยอยู่แล้วก็เลยมาเรียนไซเมาส์ดูพอเรียนปุ๊บเฮ้ยรู้สึกว่างานที่เราถ่ายออกมาเนี่ยวิดีโอเราเนี่ยนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็คือเรามีเวลาไม่กังวลเลยเรื่องที่ไม่กังวลอีกต่อไปเลยก็คือเวลาในการดำนะครับว่าเอ้ยอากาศจะหมดไหมใช้อากาศไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยตัดกังวลเรื่องนี้ออกไปได้เลยนะครับคือแม็กได้เรียนมาแล้วแล้วก็ลองไปดำดูปรากฏว่านะครับคือการดำตอนหนึ่งไดฟ์ของแม็กเนี่ยซัดไปเวลา1 ชั่วโมงกว่าๆได้เลยนะครับตอนหนึ่งไดฟ์นะปกติก็จะดำประมาณ 40-50 นาทีก็ขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้พอดำ2ถังทำให้ดำได้นานขึ้นนะครับความยากลำบากในการที่ดำ2ถังเนี่ยก็คือเราเพิ่มภาระนะครับเพิ่มภาระให้กับตัวเราเองเลยนะครับน้ำหนักจะเยอะขึ้นขณะตอนที่เรายังอยู่บนแพลตฟอร์มท้ายเรือนะครับหนักมากเพราะว่าต้องห้อย2แท้งอยู่ข้างๆแล้วก็กระโดดลงไปแต่สำหรับคนที่ไม่ได้พกกล้องมันก็สบายไปก็ดำสบายแม็กพกกล้องของแม็กเองเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยน้ำหนักรวมแล้ว13กิโลบวกกับทั้งแท้งอีกกระโดดพุ่งไปพร้อมกันเลยแต่ด้านล่างมันเบาไงคือเราเน้นความสะดวกสบายด้านล่างแต่ว่ามันก็ต้องแข็งแรงนิดนึงอ่ะเพราะว่าทุกอย่างมันมีน้ำหนักมันเพิ่มภาระมากๆในการดำไซเมาส์การที่เราเอาถังลงไป2ใบเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ้ยจะใช้ใบนึงให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยใช้ใบที่2ไม่ใช่คือเราสลับกันใช้นะครับ20บาร์30บาร์เปลี่ยนทีอะไรเงี้ยอากาศเราก็จะบาลานซ์นะครับบาลานซ์เลยทริมเราก็จะสวยตลอดเวลาถ้ากล้องเราเป็นนิวทรัลนะโอ้สบายลอยๆแตะๆดันๆแม็กแตะๆดันๆเอาในแต่ละไดไซส์แล้วแต่คือในช่วงที่น้ำแรงเนี่ยคือบางทีก็แตะๆไม่ได้เหมือนกันนะฮะบางทีก็ต้องใช้มือจับพอมือจับเราก็ต้องทริมสวยๆนิ่งๆถ่ายไปตีฟินอุปกรณ์ก็เพิ่มขึ้นนะครับเช่นเรกูเลเตอร์ปกติเราก็จะมี1ชุดใช่ไหมฮะแต่ว่าพอดำ2ถังเราก็ต้องใช้เป็น2นี่ใช้แบบเป็น2เลยตัวนี้นะครับพอเรียนเสร็จปุ๊บก็ซื้อเลยนี่ซื้อเลยนะครับเราก็จะใช้สลับข้างไปสลับข้างมานะครับอันนี้ก็อยู่ฝั่งนี้พอไม่มีแท้งนี่ก็อันนี้ฮะอันนี้พออากาศหมดเราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนพออากาศหมดเราก็เปลี่ยนประมาณนี้สลับไปสลับมามันไม่ได้ยุ่งยากเลยสำหรับการสลับ second stage นะฮะก็ดีซะด้วยซ้ำมีอากาศเยอะเซตนี้นะครับเป็นของ Apex เลยนะครับคือเป็นไซส์เมาส์เซตถ้าใครเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Apex ก็จะเห็นเลยว่าอันนี้เป็นไซเมาส์เซตเลยนะครับนี่ดำในน้ำเย็นได้ด้วยนะครับราคาแม็กไม่บอกแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวแม็กจะบอกไว้ท้ายคลิปนะครับ1ชุดแล้วอีกอย่างนึงนะครับพอเรามีจริงๆGadgetอะAccessoryเยอะมากเลย Snap Hook เยอะแยะตัวรัดแท้งอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลย BCD ตัวใหม่ของแม็กด้วยนะครับสั่งคัสตอมมาเลยนะครับเป็นของ XDeep เป็น XDeepเร็กนะครับสำหรับไซส์เมาส์โดยเฉพาะของมาถึงประมาณ 2-3 วันแล้วแต่แม็กเพิ่งว่างไปเอาวันนี้ถามท่านทายซิว่าแม็กซื้อ BC สีอะไรแม็กสายขาวไงสายขาวสีขาวอันนี้ที่ห้อยหลังโอ้ boy เดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดกันทีละอย่าง
วันนี้ที่มุมกว้างๆหน่อยก็เพราะว่าแม็กมีของมาโชว์ไงก็เป็น XDeep นะครับ BCD ไซส์เมาส์แม็กสั่งคัสตอมเลยนะครับเป็นสีขาวปกตินะครับการคัสตอมของXDeep เนี่ยครับจะพิมพ์ชื่อได้นะครับจะปักชื่อได้เลยเขาจะปักชื่อมาให้ตั้งแต่โรงงานเลยแต่แม็กเองบอกว่าไม่ต้องเพราะว่าโลโก้ของแม็กมีพิเศษแม็กมีโลโก้พิเศษเดี๋ยวไว้เอามาทำกันเองดีกว่าสวยไหมครับสีขาวไม่กี่วันข้างหน้าก็จะเป็นสีเหลืองหรือจะเป็นสีเขียวสีส้มก็ได้แม็กบอกว่านะ XDeep BC เนี่ยเขามีหลายสีเลยสีส้มสีเหลืองสีขาวสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีฟ้านะครับเราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ XDeep ได้เลยตามที่แม็กขึ้นไว้ตอนนี้นะครับก็สามารถเข้าไปเลือกแล้วก็สั่งคัสตอมได้ตามน้ำหนักความสูงของตัวเองเลยตัวนี้นะครับ BCD Rex Size Mount นะครับของ XDeep เนี่ยสั่งมาจากโปแลนด์นะครับก็หลายวันเลยกว่าจะมาถึงไม่ใช่หลายวันสิพูดไปเป็นเดือนเลยนะเนี่ยสวยสวยมากแม็กชอบทำไมถึงสีขาวเนี่ยเดี๋ยวแม็กให้ดูว่าอะไรสีขาวมั่งอันนี้ BCD สีขาวแล้วนะ Regulator สีขาวด้วย Regulator สีขาวฟินสีขาวฟินเป็นของ Apex สีขาวเหมือนกันแมทเอเปกสีขาวอุ๊ยเราพูดชื่อแบรนด์เยอะไปสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วแหละต่อมาเดี๋ยวแม็กมาดูในถุงนะครับที่มากับ BCD อ๋อโหสายเป็นสายบันจี้ให้มายาวมากเยอะมากเลยสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ XDeep เดี๋ยวแม็กเอามาติดที่ข้างกล่องเฮาซิ่งดีกว่าหรือว่ากล่องฮาร์ดเคสของแม็กเนี่ยโหอย่างเท่แล้วก็ซองใสของทรงใส่ตัวนี้นะไว้ใส่ซอสเซจนะครับ SMB ขยายได้ขยายให้มันใหญ่ได้แล้วก็เป็นชั้นๆด้านในอาจจะใส่อุปกรณ์ใส่เกรการ์ดอะไรเงี้ยครับด้านหลังก็จะมี snap hook นะครับตัวนี้ไว้ห้อยเนี่ยข้อดีครับของการที่ถังของเราไปอยู่ด้านข้างแม็กเนี่ยจะอ้อมมือนะครับจะอ้อมมือไปเกาหลังได้นะครับหยิบของจากก้นได้อะไรเงี้ยของทุกอย่างเลยก็ต้องมาห้อยไว้อยู่ที่ด้านหลังนะครับสำหรับคนที่เรียนไซส์เมาส์นะครับทั้งราคาเรียนอุปกรณ์นะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็ประมาณ 100,000 100,000 บาทจบเลยทั้งเรื่องอุปกรณ์นะครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องซื้อเซตใหม่อยู่แล้วแต่ถามว่าเราทิ้งแบ็คเมาส์ไหมไม่นะครับก็ไว้ดำแล้วแต่ช่วงเวลาหรือว่าสถานการณ์แล้วกันนะครับถ้าแม็กเองเนี่ยเรียนเพื่อที่จะเอาไว้ทำงานนะครับในการถ่ายทำเพื่อที่จะให้มีเวลามากขึ้น 100,000 บาทเนี่ยคืออะไรบ้างค่าเรียนเนี่ยตกอยู่ที่ 15,000 บาทนะครับค่าเรกูเลเตอร์เนี่ยก็ประมาณ 50,000 นะครับแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่แบรนด์นะครับแล้วก็ BCD ก็ประมาณ 2-30,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าออกไปสอบอะไรเนี่ยก็ตกแล้วประมาณ 20,000 อะไรเงี้ยครับเบ็ดเสร็จแล้วก็ร่วมแสนนะครับสำหรับคนที่สนใจที่จะเรียนไซส์เมาส์ก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าเหมาะมั้ยสำหรับตัวเองนะครับว่าเพิ่มภาระให้กับตัวเองแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้วยนะครับแม็กเองแม็กสนุกกับการที่แม็กได้ดำน้ำนะครับแล้วก็สนุกกับการที่ได้เอากล้องลงไปถ่ายนะครับสนุกทุกไดฟ์เลยนะครับสำหรับการเรียนไซส์เมาส์ของแม็กเนี่ยแม็กเรียนกับสถาบัน IAMTD นะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็เป็นสถาบันที่สอนดำถ้ำนะครับเทคนิคอลไดวิ่งเขาสอนเกี่ยวกับด้านนี้อยู่แล้วก็เลยเฮ้ยก็เลือกเรียนในที่ที่มันเหมาะสมนะครับสำหรับใครที่สนใจเรียนก็แม็กจะมีลิงก์ให้อยู่ด้านล่างครับลงไปสอบถามดูในคอร์สเรียนต่างๆแล้วก็ค่าอุปกรณ์อะไรเนี่ยสามารถสอบถามได้นะครับเพราะว่าครูที่สอนแม็กเองเนี่ยสามารถที่จะอธิบายเรื่องอุปกรณ์ความเหมาะสมในการดำของเราได้ดีกว่าแม็กอีกเยอะเลยนะครับส่วนตัวแม็กเองก็เล่าตามความที่แม็กเข้าใจนะครับเอาเป็นว่าการที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะเอามาเสริมทักษะเสริมประสบการณ์นะครับแล้วก็เสริมให้คุณภาพงานของแม็กเนี่ยออกมาดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ